สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บีโป้กัมมี่บีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อยแคนซัลทุกเรื่องยากด้วยแคนนอนปรินเตอร์มาม่าโอเคหม่าล่าเนื้อและเห็ดทรัฟเฟิลสุดขั้วความอร่อยลองเลยในใบสมัครคุณบอกว่าคุณได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งซึ่งมันเบสิกมากๆที่เหลือคุณก็ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างไหนคุณลองบอกข้อดีอย่างอื่นมาสิเพื่อโน้มน้าวใจผมให้ผมรับคุณเข้าทดลองงานอะฉันความจำดีมากแล้วก็หัวไวมากๆฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะเชื่อฉันแค่ไหนแต่ฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานนี้ทุกอย่างงั้นก็ดีเปลี่ยนชุดเลยฮะเปลี่ยนทำไมอะชุดคุณมันป้ามากอะเห็นแล้วก็ร้อนด้วยพี่นนท์ครับช่วยพาเยนนี่ไปหาอะไรใส่แบบที่คนสมัยนี้เขาใส่กันอะเห็นแล้วรู้สึกว่าวงการแฟชั่นเลิกพัฒนาไปตั้งแต่ปี2000แล้วคุณรู้ไหมว่าชุดนี้มีความหมายกับฉันมากแค่ไหนฉันไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแต่นี่บริษัทผมตั้งค่าเองถ้าคุณไม่เปลี่ยนชุดผมก็ไม่รับเอานี่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องไปจำมาให้ได้ภายใน1คืนถ้าคุณทำไม่ได้ก็ไม่รับเช่นกันข้อมูลน้อยจังเลยนะคะเครื่องปิ้นเสียมาตั้งแต่ปี2000หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เธอ พอคุณรับไปเท่านี้ก่อนก็ได้ค่อยๆจำไปทีละส่วนอย่าพี่นนท์อย่าขัดใจเขาอยากได้เพิ่มไม่ใช่หรอจำมาให้ได้ทั้งหมดแล้วกันคุณนักเรียนดีเด่นแล้วพรุ่งนี้ก็พร้อมส่งกันบ้านผมในสภาพที่สวยงามกว่านี้สิบเท่าเชิญครับมาสมัครเป็นเลขาแท้เถียงเจ้านายช็อตๆแบบเนี้ยมันได้ที่ไหนเล่านี่วิกฤตก็เลยดูเป็นเจ้านายใจร้ายไปเลยเนี่ยเพราะยันนั่นคนเดียวเลยยัยเบอร์นี่เราพูดแรงไปเปล่าวะคงใจดีนะแม่คุณว่าอะไรนะอ๋อฉันเห็นคนอื่นเขายิ้มให้คุณอะก็เลยคิดว่าคุณน่าจะเป็นเจ้านายที่ใจดีเวลาผมดุผมก็ดุนะดุกว่าวิกฤตอีกให้ผมช่วยไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะงานของฉันต้องรับผิดชอบได้ตั้งแต่เริ่มคุณนนท์คะคุณวิกิจะสัมภาษณ์คนอื่นๆต่อเลยไหมคะน่าจะไม่แล้วนะนี่คุณนิลาอัมพันธ์ผู้ช่วยฝึกหัดคนใหม่ของวิกิฮะรับแล้วเลยเหรอคะว้าวคิดว่าจะรอกี่วันคะยาวแน่ๆเลยค่ะยาวแน่นอนค่ะนี่คุณ LS ผู้ช่วยของผมบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจคุณถามเขาได้ LS จริงด้วยค่ะงั้น S จะให้คนที่ยังสนใจสัมภาษณ์ครั้งหน้าลงชื่อรอไว้ก่อนนะคะคือเผื่อไว้คุณเอาเอกสารพวกนี้ไป
ไปไว้ในรถให้ทีผมต้องพาคุณนิลอัมพันธ์ไปปรับลุคเยอะเหมือนกันค่ะสู้ผมว่าคนส่วนใหญ่สนใจแต่ภาพลักษณ์ภายนอกกันทั้งนั้นคุณก็คิดแบบนั้นเหรอคะผมว่าใครๆก็คิดแบบนั้นคุณลองคิดตามนะเวลาเราเจอใครเป็นครั้งแรกเราไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นคนยังไงชอบอะไรสนใจอะไรเราจะคาดเดาว่าเขาเป็นคนยังไงจากอะไรได้บ้างก็ต้องเป็นภาพลักษณ์ภายนอกก่อนไงถูกไหมบนโลกนี้มีหนังสือกี่ร้อยล้านเล่มถ้าคุณเป็นหนังสือที่เนื้อในดีน่าสนใจแต่หน้าปกเก่าโสมไม่ดึงดูดไม่บอกอะไรเลยใครจะหยิบคุณมาเปิดอ่านมังคะนั่นแหละวีแค่กำลังจะปรับหน้าปกให้คุณเขาสนใจความสามารถของคุณแต่ประวัติการทำงานของคุณน้อยกว่าคนอื่นมากถ้าคุณไม่ปรับภาพลักษณ์เขาจะบอกคนอื่นๆไว้ไงว่าเขารับคุณเข้ามาทำงานทำไมคุณว่าเพราะอะไรล่ะคุณมิลินไพศาลพิสัยคุณการเปลี่ยนชื่อของคุณได้ผลดีนะใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เธอกันนะผมว่าคนนี้น่าจะได้นะทำไมคุณนนท์มั่นใจจังคะเพราะว่าผมชอบเขามากกว่าคนอื่นๆที่เราเคยส่งไปให้วิกิเพราะฉันทำได้แค่มอง